สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วฮะกับ9 Entertain Night Live นะครับในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะก็จะสบายๆหน่อยครับเพราะว่าเราจะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าใครไม่ได้ออกไปไหนนะฮะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับผมเทมสกิจกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกครับที่ DJ มาตูมเตชินนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าตัวได้เข้าพบเจ้าที่เพื่อสอบปากคำนะครับกรณีที่ได้จัดงานวันเกิดนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นหลายคนเลยครับหลังรักษาตัวจนอาการป่วยดีขึ้นผลตรวจเป็นลบช่วงบ่ายวันนี้นะคะดีเจมะตูมเตชินก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความส่วนตัวเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดพ.ร.บ.โรคติดต่อตามมาตรา55มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีอัตราโทษจำคุก2ปีและปรับเป็นเงิน 40,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังถูกผู้อำนวยการสำนักงานเขตสาทรเขาแจ้งความเอาผิดก่อนหน้านี้กรณีจัดปาร์ตี้ในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจอีกครั้งว่าการกระทำครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตและน้อมรับผิดทั้งหมดทุกข้อกล่าวหาเพราะความประมาทของตัวเองที่จัดปาร์ตี้วันเกิดเป็นเหตุให้มีซูเปอร์สเปรดเดอร์เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 ค่ะหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งสำนวนคดีฟ้องต่อพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะผมก็รับทราบข้อกล่าวหาตามที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไปสอบหาข้อมูลมาอย่างครบถ้วนแย่ที่สุดในชีวิตครับที่สุดในชีวิตครับมันเป็นสิ่งที่ตุ้มก่อไว้แล้วตุ้มควรได้รับมันนะครับจริงๆตุ้มถามว่าตุ้มไม่มีสิทธิ์ที่จะมาโอเคหรือไม่โอเคกับคนที่ออกมาไม่พอใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันเป็นผลจากการกระทำของตุ้มเองตุ้มอยากขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความประมาทเลินเล่อของตุ้มในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันจะเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของตุ้มที่ตุ้มไม่มีวันลืมนะครับและตุ้มต้องระมัดระวังและมีสติต่อไปมากขึ้นในอนาคตครับพี่ยังไงขอโทษทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องแบบใช้เวลาเป็นร่วมเดือนนะครับในการสืบสวนคดีนี้ขอโทษทั้งพี่ๆสื่อมวลชนที่พยายามจะติดต่อสอบถามทั้งเรื่องอาการตุ้มทั้งเรื่องแล้วก็คือตุ้มอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือแบบ 100% ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับต้องขอโทษจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมานะครับจริงๆมันก็ยังมีอยู่ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าตุ้มวันนี้ตุ้มทำหน้าที่ของตุ้มได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วก็คือทำผิดอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดพร้อมรับความผิดนี้ไม่ว่าผลจะออกมายังไงสุดท้ายแล้วตุ้มพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายอยู่แล้วรักษาของตูมก็คือตูมผลตรวจเป็นลบ2ครั้งติดแล้วครบการกักตัวแล้วสามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วแต่ว่าก็ยังต้องมีเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่มีภูมิแต่ว่ามันก็ยังอาจจะกลับมาติดได้ถ้าเราไม่ระวังนะครับผมก็ยังต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นต่อไปด้านประชาสัมพันธ์ต้นสังกัดอย่างเอทามีเดียก็เผยถึงแผนงานในวงการของดีเจมะตูมว่าตอนนี้ขอเบรกงานทั้งหน้าจอโทรทัศน์และหน้าปัดวิทยุไปก่อนโดยไม่มีกำหนดเพื่อดีเจคนดังจัดการเรื่องคดีความต่างๆรวมถึงดูแลสุขภาพก่อนยืนยันนะคะว่าไม่มีมาตรการไล่ออกแน่นอนค่ะได้ฟังคำขอโทษนะฮะจากปากดีเจมะตูมแล้วนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับศาลแขวงพระนครใต้นะฮะมีคำพิพากษาดีเจมะตูมนะครับนั่นก็คือจำคุก1เดือนรอลงอาญา1ปีปรับ 10,000 บาทนะครับคุมประพฤติทุก3เดือนภายในระยะเวลา1ปีห้ามชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำในคดีนี้นะครับภายในกำหนด3เดือนนั่นเองนะครับแม่คุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงต้องระวังในเรื่องโควิด-19 ด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะติดตามข่าวสารนะครับในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจมะตูมหรือว่าข่าวอื่นๆนะฮะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage 9 Entertain นะครับไปกดไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดนี่ฮะแอปพลิเคชัน9 Entertain นะครับเอาละครับข่าวต่อไปฮะไปร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวพี่ชายชาตยโยดมแล้วก็พี่วิกกี้สุนิสานั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะฮะพี่วิกกี้ก็ได้คลอดลูกชายคนที่2แล้วยินดีด้วยครับเป็นคุณพ่อลูกสองแต่นักแสดงมากฝีมือชายชาตยโยดมกลับบอกว่าเหมือนเป็นคุณพ่อมือใหม่ที่ต้องเริ่มหัดอะไรใหม่ทั้งหมดเลยล่ะค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยความรู้สึกหลังวานนี้ซีภรรยาวิกกี้สุนิสาคลอดลูกชายคนที่2น้องไทเลอร์ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวรวมถึงลูกชายคนโตน้องทริสเทนวัย4ขวบที่คอยส่งกำลังใจให้คุณแม่และน้องชายอย่างใกล้ชิดว่าแต่มีลูกชายถึง2คนก็ไม่รู้อยากจะมีลูกสาวอีกสักคนหรือเปล่านะ
อยากไหมมันก็อยากอยู่นะครับแต่ว่าไทยว่าพอแล้วอ่ะเพราะตอนนี้ไทยเลี้ยงหลานไทยก็รู้สึกว่าเต็มบ้านไปหมดแล้วทั้งอายุเริ่มคือเข้าเลข4กันไปหมดแล้วถ้าจะท้องอีกคนนึงอาจจะต้องรอแบบดี2ปีท้องอีกจนกว่าจะคลอดไทยว่าเดี๋ยวจะแก่ไปละที่เขาทุกคนจะบอกว่าไทยจะต้องปลื้มปริ่มน้ำตาไหลอะไรอันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดคือมันมีความเส้นตันอยู่ในใจแต่ว่าเหมือนกันครับมันต้องเหมือนมีช่วงระยะเวลาในการต้องทำความรู้จักเขานิดนึงเนี่ยวันที่สองเริ่มคุ้นหน้าละเริ่มจะแบบเห็นแล้วแบบดูแบบน่ารักซึ่งวันอาทิตย์นี้นะคะคุณแม่วิกกี้ก็เตรียมกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วส่วนตัวเองก็จะกลับไปถ่ายละครต่อโดยยอมรับว่าการมีลูกคนที่2ก็ทำให้ต้องวางแผนครอบครัวหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะด้วยความที่เราเหมือนครอบครัวขยายละคนแรกเราก็รู้สึกว่าเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ก็คือทุกอย่างคูณ2สิ่งที่ว่าอยากให้ได้ดีที่สุดอะไรต่างๆก็คือต้องคูณ2ไปหมดทุกอย่างก็เลยแบบแฟนเราเลยต้องขยันให้มากมากขยันทั้งเรื่องการทำงานขยันทั้งเรื่องให้เวลาเขาเยอะๆเขาอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรเราก็จะได้พร้อมที่จะสนับสนุนเขาให้เต็มที่ส่วนการเลี้ยงดูลูกชายคนที่2คุณพ่ออารมณ์ดียอมรับว่าคงต้องจ้างพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยเพิ่มเติมเพื่อแบ่งเบาเวลาในการทำงานทั้งในวงการแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวของทั้งคู่ค่ะน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวพี่ชายแล้วก็พี่วิกกี้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะขาเผือกครับมาทางนี้เข้ามาใกล้ๆที่หน้าจอเพราะผมจะพูดเบามากแม่ก็ใกล้ไปนะฮะออกไปก่อนฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับของดิวอลิสราแล้วก็แฟนของเธอนั่นเองนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเลิกราไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการเกี่ยวโยงกับแฟนเก่าด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คำตอบจากดิวนะฮะแต่เพื่อนสาวของเธออย่างพี่แอร์พันธิลานะครับก็มีคำตอบให้เราครับทำเอาต่อมเผือกทำงานหนักเลยทีเดียวล่ะค่ะเมื่อจู่ๆนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราลบรูปคู่กับหวานใจชาวต่างชาติเซฟสักเกลี้ยง Instagram ทั้งที่เพิ่งสาดความหวานรับวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแถมฝ่ายชายยังหย่อนระเบิดด้วยข้อความทำนองว่าจับโกหกผู้หญิงได้งานนี้ขาเผือกยังจับผิดอีกนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้สาวดิวมีปัญหารักครั้งนี้อาจจะมีอดีตคนรักไผ่วันพ้อยเข้ามาเกี่ยวข้องจากการถูกจับโยงภาพของขวัญวันแห่งความรักของไผ่และหนุ่มเซฟคล้ายกันค่ะแอร์พันธิลาเพื่อนซีของสาวดิวรีบออกตัวว่าทราบเรื่องพร้อมๆกับข่าวและยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับเพื่อนรักแต่เชื่อนะคะว่าอาจจะแค่งอนกันเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ส่อแววว่าความรักของสาวดิวจะมีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรส่อแววไม่ได้ดูมีอะไรเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าแอร์ก็ไม่รู้ว่าแบบคุยกัน2คนเป็นยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่แบบไลฟ์สไตล์หรืออะไรลึกๆนะเพราะว่าเราก็อาจจะแบบเหมือนได้ไปเจอกับเขาอยู่ในระยะเวลาสั้นๆอันนี้งงมากอันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยค่ะจริงๆเพราะโกหกอะไรเพราะนิสัยดิวไม่น่าจะเป็นคนที่แบบโกหกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการจับเปรียบเทียบภาพแหวนว่าดิวให้เหมือนกับให้อ่ะคุณเซฟ1วงแล้วอีกวงนึงเป็นของพี่ไผ่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเพิ่งเห็นรูปเมื่อกี้เลยในรายการเลยที่มาถามคือกล่องที่ดิวเตรียมให้เซฟเนี่ยนะคะก็แอบเป็นคนจัดให้เองกล่องอันนั้นดิวสั่งทำพิเศษกล่องนั้นขึ้นมาแล้วก็มีแหวนอยู่2วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของพี่กรณีของเหมือนของพี่ไผ่อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่กำลังคิดว่าเอ๊ะใช่ดิวให้จริงๆไหมหรือว่าดิวอาจจะไม่ได้ให้หรือว่ายังไงอันเนี้ยหนูไม่รู้เลยจริงๆคือปกติทั้งดิวทั้งเซฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะสั่งดอกไม้ผ่านแอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่อันเนี้ยของพี่ไผ่แอร์ก็เลยเหมือนแบบไม่รู้ว่ายังไงหลายๆคนเอาไปจับโยงเองหรือเปล่าอันนี้คือต้องบอกตรงว่าไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยจริงๆกับพี่ไผ่เองเนี่ยแอร์ว่าก็เหมือนเป็นพี่ชายคนนึงอ่ะอย่างเหมือนที่ดิวเคยบอกแล้วว่าพี่ไผ่ก็แบบเหมือนเป็นพี่คนนึงที่ไม่เคยหายไปไหนอยู่แล้วเพราะจริงๆพี่ไผ่เป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอร์ยังย้ำอีกนะคะว่าเพื่อนรักเป็นคนจริงจังและทุ่มเทกับความรักทุกครั้งเชื่อว่าหากเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นการตัดสินใจที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วของดิวแน่นอนค่ะมาดามสุฮะจะพาไปดูความน่ารักครับของสาวสวยสาวมั่นคนนี้คาริสาครับเกิดปีมั่นวันกล้าก็ต้องยกให้ชีคาริสาเขาละค่ะเพราะไม่ว่าจะถูกจ่อไม่ถามเรื่องอะไรชีก็ตอบชัดตอบตรงตลอดแต่ไง
ที่เวลาถามเรื่องหนุ่มในหัวใจเนี่ยเจ้าตัวกลับตอบอ้อมแอมบอกยังไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนสักทีดูลีลาเธอสิลื่นปลื้ดอย่างกับปลาไหลเลยล่ะค่ะหัวใจเหรออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงหน้าอกใช่ค่ะยังเต้นอยู่ค่ะไม่พี่ไม่ได้มีแบบหลักธงหลักฐานอะไรมามัดตัวหนูแล้วก็ไม่ลั่นอยู่แล้วก็ไม่ลั่นอยู่แล้วแฟนนะพี่ไม่ต้องเลือกหรอก็ต้องเลือกแต่ถ้ามีก็อยากอวดค่ะแต่ถ้ามีก็อยากอวดค่ะอะไรเงี้ยอยากอวดเลยค่ะอยากแบบอย่างเงี้ยอยากทำอยากลองทำครั้งนึงในชีวิตเหมือนกันค่ะโอ้ยเรื่องแฟนน่ะมาดามก็อยากอวดติดตรงที่ไม่มีมาให้อวดสักทีอ่ะค่ะสวยตลกเก่งมีความสามารถขนาดนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตอันเร็วนี้ได้อวดแน่นอนนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะกับ9 The Ten Weekend นะครับ11นาฬิกานะครับค่ำคืนนี้ฮะขอบคุณชุดพิธีกรของเทมครับลินินเวิร์กส์ลาติสวัสดีครับ 9 The Ten